ไปทำผลงานเพลงให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะไต้หวันนี่ไปคราวนี้ไปทำอะไรครับผมกลับไปทำซิงเกิลแล้วครับผมก็ไม่น่าจะได้ฟังกันเร็วๆเนี่ยครับผมได้กลับไปทำเพลงแล้วครับผมเป็นภาษาไต้หวันดีเป็นภาษาจีนครับผมนี่พี่เบิร์ดทำอะไรเงี้ยไหมครับก็น่าจะเป็นประมาณนั้นครับผมเพราะว่าผมว่าช่วงนี้เนี่ยภาษาคนไทยภาษาการบันเทิงไทยเนี่ยกำลังมามากในจีนครับผมผมคิดว่าถ้าพวกเราช่วยกันเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นไทยฟีเวอร์เขาบ้างครับผมไม่นานไหมครับครั้งนี้ไปถ้าครั้งนี้ไปจริงๆคงกลับไปนานครับผมเพราะว่าคงต้องทำเพลงซิงเกิลออกมาครับผมมาทำไงคุณพ่อคุณแม่มันใกล้จะถึงตาเราแล้วกระแสวงการบันเทิงไทยมันใกล้จะถึงตาของเราแล้วที่เราจะออกไปให้คนต่างประเทศรู้จักครับเห็นมันได้ตามเหมือนตามรอยพี่เบิร์ดพี่ป้องอะไรกันรู้สึกดีใจครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นแทนคนไทยตื่นเต้นแทนศิลปินคนไทยทุกคนเพราะว่าผมว่าเรารอมานานแล้วเราฝันกันมานานถึงวันนี้แล้ววันนึงเนี่ยผมคิดว่าศิลปินคนไทยดาราคนไทยจะเป็นที่สนใจในเอเชียเหมือนกันครับผมครับผมแหมผมไปทำงานครับผมไปปีกว่าผมไปเรียนตั้งใจเรียนภาษามากๆครับผมไม่มีแฟนหรอกครับผมไม่ใช่พี่เบลตัววาเหรอครับวาไม่ใช่วาเป็นเพื่อนครับผมตัววาเป็นคุณพี่แล้ววาวาก็อยู่ที่ไต้หวันด้วยเหมือนกันแล้ววาวาเองเนี่ยก็เป็นเขาพูดภาษาจีนได้แล้วเราก็เลยเขาเรียกอะไรจะออกมาเจอกันบ่อยเพราะกลุ่มคนไทยที่นั่นจะมีไม่เยอะครับผมออกมาฝึกภาษาจีนกับวาวาเป็นครูสอนภาษาจีนในคนหนึ่งของผมปลายปีแล้วจะมีโปรเจกต์ได้แฟนคลับได้กินหายคิดถึงบ้างเพิ่งได้คอนเสิร์ตไปครับช่วงนี้อาจจะไม่มีรายได้ต้องกลับไปทำเพลงจีนเพราะว่าอยากจะออกเร็วๆนี้แล้วครับผมเพลงจีนครับเดี๋ยวฟังแน่นอนรอฟังแน่นอนครับผมรอฟังกันได้นะคะสำหรับแฟนคลับชาวไต้หวันนะคะก็จริงแล้วหวาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนกันนะเป็นแค่เพื่อนกันพี่แจ็คของชิงเบลแต่ว่าหวาเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วค่ะอยู่ไต้หวันแล้วพอวาพี่โตไปเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันบ้างเขาก็ถือว่าเป็นศิลปินไทยเหมือนกันไงแต่พี่โตบอกว่าตอนนี้มันถึงวงการเพลงเราเนี่ยนะคะมันจะต้องแบบติดตลาดบ้างแล้วคือเราเนี่ยไปบ้าพวกเอเชียนกันเยอะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาบ้าไทยกันบ้างพี่โตก็จะไปทำผลงานเพลงที่ไต้หวันออกมาเป็นแนวแบบภาษาจีนใช่ค่ะส่วนมากจะไปทางนู้นก็จะดีอย่างก็จะเป็นโตเป็นไอซ์อะไรเพลงแนวเนี้ยใช่เป็นเป๊กหรือโชคก็ไปได้อยู่ก็ดำเนินรอยตามพี่เบิร์ดไปใช่ค่ะดังที่จีนเหมือนกันนะคะทุกท่านน้องวินล่าด้วยนะคะขอบคุณ